สามัญประจำบ้านตอนอีสุกอีใสเป็นได้ก็หายได้บ้านนี้สินะที่บอกว่าผีเฮี้ยนมากแต่ต่อจะให้เฮี้ยนยังไงก็ไม่รอดพ้นเงื้อมืออาจารย์ปั้นไปได้หรอกออกมาเดี๋ยวนี้เลยผีร้ายออกมาหนีนั่นไงมันออกมาแล้วอย่าเลยจัดการอีนี่ไปต้องตายที่ไหนมาตั้งหลายปีเนี่ยหนอนใจเต็มหน้าเลยห้องโดนเขาสารเสกเขาเฮ้ยโอ๊ยจัดการเจ็บไหมเนี่ยผีมันเจ็บไม่ด้วยหรอเจ็บได้สิคะเขาเป็นคนนะคะไม่ได้เป็นผีที่สำคัญเนี่ยเขาเป็นอิสุกอิสัยค่ะพยาบาลคุณสุกมาช่วยแล้วไล่อาการอิสุกอิสัยเนี่ยมันจะเป็นแบบคุณกุ๊กไก่ทุกคนเลยไหมฮะที่เป็นตุ่มใสๆขึ้นตามตัวเนี่ยในผู้ใหญ่เนี่ยจะมีไข้สูงแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายคล้ายๆกับเราเป็นไข้หวัดใหญ่อะค่ะจากนั้นนะคะผู้ป่วยก็จะเริ่มมีผื่นขึ้นนะคะโดยลักษณะของผื่นเนี่ยแรกๆเลยจะเป็นผื่นราบสีแดงเล็กๆอีกสักพักนึงเนี่ยก็จะเริ่มมีตุ่มนูนแล้วก็กลายเป็นตุ่มใสหลังจากนั้นก็อาจจะกลายเป็นตุ่มน้ำขุ่นๆได้แล้วก็มีใหญ่ขึ้นแล้วก็จะแตกเป็นสะเก็ดแล้วก็หายไปในที่สุดภายใน7วันค่ะแต่บางรายเนี่ยก็อาจจะนานกว่า7วันนะคะอาจจะประมาณ 2-3 สัปดาห์ได้แล้วก็ไม่เป็นแผลเป็นนะคะนอกจากว่าจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนคุณพยาบาลคะแล้วมีข้อปฏิบัติตัวตอนที่เป็นอิสุกอิสัยมั้ยคะคนที่เป็นโรคอิสุกอิสัยเนี่ยต้องดูแลตัวเองอย่างดีเลยค่ะอันแรกคือต้องแยกตัวเองออกไปจากคนอื่นเลยนะคะเพราะว่าเราสามารถแพร่กระจายเชื้อได้พักผ่อนเยอะๆอาบน้ำให้สะอาดทานน้ำเยอะๆก็ประมาณ 6-8 แก้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะต้องรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงๆเช่นเนื้อนมไข่ถั่วต่างๆเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานนอกจากนี้สำคัญที่สุดเนี่ยห้ามแคะแกะเกาตุ่มเป็นอันขาดเลยนะคะอดทนหน่อยแต่ถ้าคันมากเนี่ยแนะนำให้ทายาคาลามายห้ามทาครีมหรือว่ายาที่เป็นสเตอรอยด์ต่างๆเด็ดขาดเลยนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้โหคันมากเลยทำยังไงดีอาจจะต้องใช้น้ำแข็งประคบบริเวณที่เป็นตุ่มหรือว่าบริเวณที่คันหรือจะอาบน้ำบ่อยๆก็ได้ค่ะแต่ในกรณีที่เราจะอาบน้ำบ่อยๆเนี่ยต้องเป็นในช่วงที่เราไม่มีไข้สูงหนาวสั่นนะคะต้องมั่นใจด้วยแต่การเป็นอิสุกอิสัยเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นตุ่มที่เกิดในปากด้วยอาจจะเจ็บปากหรือว่าปากเปื่อยอันนี้ให้กลั้วปากด้วยน้ำเกลือบ่อยๆค่ะก็จะทำให้ดีขึ้นอย่าไปซื้อยาตามท้องตลาดมาใช้เด็ดขาดเลยนะคะโอเคค่ะหนูจะปฏิบัติตัวตามอย่างดีเลยค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน